ประเด็นต่อมาเราจะพูดถึงการคำนวณตำแหน่งแถบมืดหรือลิ้วมืดนะครับที่เกิดจากการเลี้ยวเบนนะตำแหน่งลิ้วมืดที่เกิดจากการเลี้ยวเบนนะทำไมเราถึงพูดถึงลิ้วมืดก่อนนะเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องนี้นะเหตุผลเพราะว่าอะไรแต่ว่าหลักการในการเกิดหาตำแหน่งที่เกิดริ้วมืดหรือแถบมืดนะครับก็เหมือนกับตอนที่เราพิจารณาการแทรกสอดจากช่องเปิดคู่นะครับในที่นี้เราจะพิจารณาว่าทุกๆจุดบนช่องเปิดเดี่ยวเนี่ยเหมือนเป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับแหล่งกำเนิดแสงที่เป็นจุดแหล่งจุดกำเนิดแสงนะจริงๆแล้วจุดแต่ละจุดนี่อยู่ห่างกันน้อยมากระยะห่างระหว่างจุดแต่ละจุดนี่น้อยมากแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับในเบื้องต้นเราจะประมาณก่อนว่าระยะห่างระหว่างแต่ละจุดกำเนิดแสงที่อยู่บนช่องเปิดเดี่ยวเนี่ยนะครับมีระยะห่างกันเท่ากับเดลต้า x นะครับแล้วแต่ละจุดกำเนิดแสงนี้นะครับไปทำให้เกิดอย่างเช่นพิจารณา2จุดนี้นะครับไปทำให้เกิดการแทรกสอดที่จุด P แล้วเราพิจารณาในกรณีที่ในตอนนี้นะครับเราจะพิจารณาในกรณีที่การแทรกสอดที่จุด P นี้เป็นการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะครับหรือเรียกว่าเป็นริ้วมืดนะในรูปนี้เราใช้เลนส์ช่วยนะครับเราใช้เลนส์ช่วยเพื่อทำให้แสงขนานนะตรงนี้จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเราพิจารณาในกรณีที่แสงจากจุดกำเนิด2จุดเนี่ยเป็นแสงขนานใช่ไหมครับแล้วเราทำใช้เลนส์มาช่วยเพื่อทำให้แสงเนี่ยมันไปแทรกสอดกันนะตำแหน่งที่เป็นจุดโฟกัสซึ่งอยู่บนฉากพอดีนะฮะในถ้าเทียบกับสิ่งที่เราพูดมาก่อนหน้านี้ก็คือเราจะพิจารณาในกรณีที่นะฮะระยะจากช่องเปิดนะครับ D ตัวนี้เนี่ยนะครับมีค่ามากกว่าความกว้างของช่องเปิดมากนะครับในที่นี้ความกว้างของช่องเปิดคือ A นะฮะความกว้างของช่องเปิดคือตรงนี้นะครับความกว้างเป็น A นะครับซึ่งเราอาจจะทำโดยใช้ให้ D กว้างกว่าจริงๆหรือใช้เลนส์เข้ามาช่วยในกรณีที่ใช้เลนส์เท่ากับช่วยหมายความว่า D เนี่ยอยู่ที่ระยะอินฟินิตใช่ไหมครับก็คือไปแสงขนานไปตัดกันที่ระยะอินฟินิตแต่เราใช้ฉากเข้ามาช่วยนั่นเองไม่ใช่ใช้เลนส์เข้ามาช่วยนั่นเองนะครับจะยังไงก็แล้วแต่เราจะพิจารณาเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะครับณตำแหน่งที่จุด P ว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับสมมติว่าเราวัดมุมนะครับจากแนวกลางเราวัดมุมจากแนวกลางนะครับในที่นี้เราจะวัดมุมจากแนวกลางก็คือมุมเซต้าตัวนี้โดยวัดมุมจากแนวกลางของช่องเปิดนะแนวเส้นประแนวเส้นประนี้นะฮะแนวเส้นประนี้คือแนวแกนกลางนะครับแล้ววัดตามแนวจากรากจากแนวแกนกลางไปถึงจุด P แล้วมัดวัดมุมระหว่างแนวนี้นะครับว่าเป็นมุมเซต้านะครับเราต้องการจะหาเงื่อนไขที่ทำให้เกิดเลี้ยวมืดทีนี้เราจะหาตำแหน่งที่เกิดเลี้ยวมืดเลี้ยวแรกนะครับที่หรือตำแหน่งมืดตำแหน่งแรกนะที่เกิดจากการแทรกสอดจากช่องเปิดคู่วิธีคิดในที่นี้ก็คือว่าอย่างที่บอกนะครับว่าเราจะพิจารณาให้ทุกจุดนะบนช่องเปิดเนี่ยเป็น
เหมือนกับแหล่งกำเนิดแสงนะครับทีนี้ถ้าเราจะใช้วิธีการที่เราทำมาแล้วคือหาการแทรกสอดจากช่องเปิดคู่นะครับเราก็อาจจะเอามาประยุกต์ใช้กับกรณีนี้ได้โดยการพิจารณาแหล่งกำเนิดแสงทีละคู่นะครับสำหรับการแทรกสอดที่ริ้วแรกเนี่ยนะเราจะพิจารณาแหล่งกำเนิดแสงที่อยู่ที่ขอบด้านบนคือจุดนี้และที่อยู่ที่ตำแหน่งตรงกลางนะครับแล้วหาเงื่อนไขว่าแหล่งแสงที่มาจากจุด2จุดนี้เมื่อมันไปแทรกสอดที่จุด P เนี่ยนะครับแล้วมันจะให้การแทรกสอดแบบหักล้างกันเนี่ยภายใต้เงื่อนไขอย่างไรทีนี้ถ้าเราพิจารณาที่2จุดนี้นะครับจะเห็นว่าระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิด2แหล่งกำเนิดแสงของเราคือระยะ a ส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งเทียบได้กับระยะ d ตอนที่เราพิจารณาช่องเปิดคู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้ผลที่เราพูดถึงมาแล้วตอนช่องเปิดคู่ก็คือเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันก็คือความแตกต่างของเส้นทางเดินแสงนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือ a ส่วน2ไซน์เซต้านะครับค่านี้เทียบได้กับ d ไซน์เซต้าในกรณีของปัญหาช่องในปัญหาช่องเปิดคู่ใช่ไหมครับในปัญหาช่องเปิดคู่ค่านี้เทียบได้กับ d ไซน์เซต้าแต่ในกรณีนี้เราใช้ค่า d เท่ากับ a ส่วน2เราก็ได้ตัวนี้มีค่าเป็นครึ่งของความยาวคลื่นนี่คือเงื่อนไขข้อแรกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เงื่อนไขที่ทำให้เกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันที่จุดที่1 นะครับก็คือ a ส่วน2ไซน์เซต้าเท่ากับแลมด้าส่วน2หรือเขียนได้ว่า a ไซน์เซต้ามีค่าเท่ากับแลมด้านะครับตัวนี้คือเงื่อนไขการเกิดแถบมืดแถบที่1 นะครับตำแหน่งของแถบมืดแถบที่1ก็สามารถจะคำนวณได้โดยใช้แนวคิดเดียวกับตอนที่เราพูดถึงปัญหาการแทรกสอดจากช่องเปิดคู่นะครับก็คือใช้ความสัมพันธ์ว่าถ้าเกิดฉากอยู่ไกลมากนะครับในที่นี้ก็คือถ้าเราใช้ความสัมพันธ์ที่บอกว่านะระยะ d ก็คือระยะจากช่องเปิดถึงฉากเนี่ยมีค่ามากกว่าระยะความห่างของช่องเปิดมากเนี่ยเราจะได้ว่าไซน์เซต้ามีค่าน้อยกว่า1เรเดียนนะครับและเมื่อไซน์เซต้ามีค่าน้อยกว่า1เรเดียนเราจะได้ความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นมาก็คือไซน์เซต้ามีค่าประมาณเท่ากับแทนเซต้านะครับและเมื่อไซน์เซต้ามีค่าประมาณเท่ากับแทนเซต้าเราสามารถจะเขียนแทนเซต้ามีค่าเท่ากับ y ส่วน d ใหญ่นะครับเมื่อใช้ความสัมพันธ์นี้นะฮะเราก็จะได้ว่า sin เซต้าซึ่งมีค่าเท่ากับ sin เซต้ามีค่าเท่ากับแลมด้าส่วน a ใช่ไหมครับมีค่าเท่ากับ y ส่วน d ใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตำแหน่งของการแทรกสอดตำแหน่งแรกนะครับตัวนี้อาจจะเน้นนิดนึงก็คือเท่ากับ y 1ก็คือแถบแรกนะครับจากตรงนี้เราก็ได้ตำแหน่งของแถบมืดแถบแรกขึ้นมานะครับ
เพราะฉะนั้นนี้ก็คือได้ตำแหน่งของแท็บเมื่อแท็บแรกที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยวเบนนะครับทีนี้พอเราจะมาดูดิวมืดแท็บที่2นะครับจะมาดูแท็บมืดแท็บที่2คราวนี้เงื่อนไขของเราก็จะเป็น a ส่วน4ไซน์เซต้าเท่ากับแลมด้าส่วน2ความหมายของสมการนี้ของเราก็คือว่าคราวนี้เราจะแบ่งช่องเปิดของเราเนี่ยนะครับเราจะแบ่งช่องเปิดของเราเนี่ยออกเป็น4ช่วงใช่ไหมช่วง4ช่วงอย่างนี้แล้วเหมือนเดิมเราจะยืมวิธีการของช่องเปิดคู่แต่คราวนี้เราเอาคู่ที่อยู่ห่างกันทีละa ส่วน4ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราจะพิจารณาคู่นี้แล้วเราก็จะในอีกช่วงหนึ่งเราก็จะพิจารณาคู่นี้ใช่ไหมครับแล้วอีกช่วงหนึ่งเราก็จะพิจารณาคู่นี้ได้ช่วงหนึ่งเราก็จะพิจารณาช่วงนี้ก็คือพิจารณาทีละคู่ที่อยู่ห่างกันเป็นระยะ a ส่วน4แล้วก็ไล่ทีละจุดใช่ไหมครับไล่จุดคู่นี้นะแล้วก็คู่ที่อยู่ห่างกันทีละ a ส่วน4นะจากนั้นก็พิจารณาเงื่อนไขของการแทรกสอดแบบหักล้างกันซึ่งก็คือเมื่อความแตกต่างของเส้นทางเดินแสงเท่ากับแลมด้าส่วน2เพราะฉะนั้นเราจะได้เงื่อนไขออกมาเป็น a ส่วน4 sin θ เท่ากับแลมด้าส่วน2ในกรณีนี้จะเห็นว่า a ส่วน4นี้ทำหน้าที่คล้ายๆกับค่า d ในกรณีของช่องเปิดคู่นะครับในกรณีของช่องเปิดคู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้เงื่อนไขนี้ออกมาและในทํานองเดียวกันเราจะได้ตำแหน่งนะตำแหน่งของแถบมืดเราจะได้ตำแหน่งของแถบมืดนะครับเราจะได้ตำแหน่งของแถบมืดออกมาเป็นแบบนี้นะครับในกรณีทั่วไปถ้าเราแบ่งช่องเปิดออกเป็น 2m ช่องนะฮะก็จะเห็นว่าถ้าเราแบ่งช่องเปิดออกเป็น 2m ช่องค่านี้นะครับ a ส่วน 2m ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นค่า dและเงื่อนไขของการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะครับก็จะอยู่ในรูปของ a ส่วน 2m sin θ เท่ากับแลมด้าส่วน2รวมทั้งตำแหน่งของแถบมืดก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถจะเอาผลของการแทรกสอดแบบช่องเปิดคู่มาใช้ได้ทันทีภายใต้เงื่อนไขที่บอกว่าเราพิจารณาการแทรกสอดของจุดที่อยู่บนช่องเปิดเดี่ยวทีละคู่ทีละคู่นะครับแล้วดูเงื่อนไขของการแทรกสอดแบบหักล้างกัน